ครับเรากลับมาต่อกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์มีธุระนิดหน่อยก็เลยขอหยุดเอาไว้ในตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันนะครับในส่วนถัดไปนะเมื่อกี้อาจารย์ทิ้งเอาไว้ที่เราจะมาดูในเรื่องของการควบคุมกระบวนการในอุตสาหกรรมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรเนาะงั้นเรามาพูดถึงตัวอย่างแรกกันนะครับอันนี้เป็นการควบคุมความสูงของน้ำในถังนะก็คืออาจารย์มีถังน้ำอยู่ใบหนึ่งนะครับแล้วเราก็ในถังใบนี้เนี่ยนะครับก็จะขอเอาปากกาก่อนนะครับโอเคถังนี้นะครับอาจารย์ก็จะมีการใส่น้ำเข้าไปได้อัตราการไหล QI QI เป็นโฟเรตนะครับหน่วยลูกบาศก์เมตรเปอร์เซกเสร็จแล้วก็น้ำก็จะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจนความสูงเท่ากับ h จากนั้นก็จะมีการโฟลว์น้ำออกด้วยอัตราการไหล Q0 เป็นลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกันเราจะทำการควบคุมความสูงของน้ำในถังนี้นั่นเองนะครับสิ่งที่เราต้องการจะควบคุมคือเราต้องการที่จะคุมความสูงถูกไหมนะตัว h ตัวนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการจะควบคุมหรือเราเรียกว่าตัวแปรที่ต้องการควบคุมเราต้องการจะควบคุมความสูงของน้ำนะครับสมมุติว่ากระบวนการนี้เราทำที่สเตทที่สเตทละกันก็คือสภาวะคงตัวหมายความว่าความสูงต้องคงที่ใช่ไหมไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาอาจารย์จะให้ตัวความสูงคงที่เท่ากับ hh h ย่อมาจาก steady state ดังนั้นถ้าความสูงของน้ำมันคงที่แสดงว่าอัตราการไหลขาเข้า qi ก็ต้องคงที่ด้วยอัตราการไหลขาออก q0 เนี่ยมันก็ต้องคงที่ด้วยงั้นอาจารย์จะให้ qi เท่ากับ qis แล้วก็ q0 เนี่ยเท่ากับ q0s ขอยกเป็นตัวเลขง่ายๆนะครับสมมติอาจารย์เนี่ยต้องการ hs เท่ากับ1เมตรอย่างนี้นะเราก็บอกว่าถึงอย่างนี้ qis ของเราเท่ากับสมมุติ10ลูกบาศก์เมตรเปอร์เซก q0s ก็ต้องเท่ากับ10ลูกบาศก์เมตรเปอร์เซกด้วยนะครับอัตราการไหลเข้าอัตราการไหลออกถ้ามันเท่ากันเนี่ยความสูงของน้ำในถังก็จะคงที่อย่างเงี้ยแสดงว่าตอนนี้ทุกตัวแปรเลย QIS HS แล้วก็ Q0S นั้นเป็นตัวแปรคงที่จึงทำให้กระบวนการนี้นะครับเป็นกระบวนการที่สภาวะคงตัวหรือ steady state พวกเราจำรูปภาพนี้เอาไว้ก่อนคราวนี้เราลองดูอีกหนึ่งรูปนะครับตอนนี้เกิดสมมุติว่าณเวลาใดๆนะครับน้ำไหลเข้ามาอัตราการไหล QI เนี่ยแต่ว่าอัตราการไหลเนี่ยนะครับมันดันสูงเกินกว่า steady state ก็คือถ้า QI มากกว่า QIS ก็คือมันเป็นสภาวะที่เป็น unsteady state แล้วแหละนะครับ QI มากกว่า QIS แสดงว่าความสูงของน้ำในถังเนี้ยมันก็ต้องไม่เท่ากับ HS ถูกไหมครับความสูงของน้ำในถังจะเท่ากับ h ขึ้นมาเลยก็คือ h ต้องมากกว่า hs เพราะว่าอะไรครับ qi มากกว่า qis ถ้าลองถ้างงอาจารย์ยกเป็นตัวเลขนะครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า qis เท่ากับ10ลูกบาศก์เมตรเปอร์เซกถูกไหม hs เท่ากับ1เมตร q0s เท่ากับ10ลูกบาศก์เมตรเปอร์เซกสมมุติว่าถ้าณเวลาใดเวลาหนึ่งน้ำเข้ามาด้วยอัตราการไหล QI เนี่ยสมมุติเท่ากับ15ลูกบาศก์เมตรเปอร์เซกเห็นไหมครับมันมากกว่า QIS ใช่ป่ะแต่ถ้า Q0 มันยังคงเท่าเดิมอยู่ Q0 ยังคงเท่าเดิมทำให้น้ำที่อยู่ในถังมันต้องเป็นไงครับมันก็ต้องเพิ่มขึ้นมากกว่า HS เพราะมันเกิดการสะสมน้ำที่มันไหลเข้ามาถูกป่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคำถามก็คือเราต้องทำยังไงให้ความสูงของน้ำมันกลับไปเป็นที่ steady state ตามเดิมคำถามครับทำยังไงให้ h เท่ากับ hs ตามเดิมวิธีการทำไงดีครับก็คือเราควรจะต้องทำไมเพิ่มวิธีการคือเพิ่ม q0 ให้มากกว่า q0s ถูกไหมครับอาจารย์ก็ต้องเป็นการปรับอาจต้องมีการติดวาล์วตัวหนึ่งแล้วก็ปรับโฟลว์เรทตัวนี้ให้ Q0 มันมากกว่า Q0S ซะจะทำให้ความสูงของน้ำเนี่ย
มันกลับมาที่ระดับ steady state ตามเดิมเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นการควบคุมรูปแบบหนึ่งในอุตสาหกรรมนะครับงั้นสรุปถ้า QI ที่เข้ามามากกว่า QI steady state ทำให้ความสูงของน้ำมากกว่า steady state ดังนั้นเราต้องทำการปรับตัวแปร Q0ให้อัตราการไหลมันมากขึ้นให้มากกว่า steady state นะครับเพื่อให้ความสูงนั้นมันกลับมาที่ steady state ตามเดิมนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่1 นะครับลองดูสักตัวอย่างหนึ่งเพื่อความเข้าใจอันนี้สมมุติว่าตอนนี้ QI นะครับเดี๋ยวครับนะครับเดี๋ยวขอแชร์ใหม่นิดนึงมีปัญหาหน้าจอนะครับนิดนึงนะเดี๋ยวจันขอปรับนิดนึงตัวอย่างที่ผ่านไปก็น่าจะพอเข้าใจนะครับงั้นเราไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างโอเคครับมาละเมื่อกี้จอมันค้างเนาะตัวอย่างถัดไปคราวนี้อาจารย์จะให้ QI เข้ามาน้อยกว่า QIS นะครับอาจารย์ให้ QIS เมื่อกี้เป็น10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคราวนี้สมมติว่าให้ QI เข้ามาเนี่ยอาจจะเข้ามาสัก8ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเห็นไหมครับ QI น้อยกว่า QIS แต่ Q0 เราเท่าเดิมก่อนนะตอนนี้ให้ Q0 เท่าเดิมอยู่เพราะนั้นทำไมครับอัตราการไหลเข้ามาน้อยน้ำในถังเนี่ยมันก็จะไม่มีทางสูงเท่ากับ HH แน่นอนอาจจะต้องมันก็ต้องทำไมลงครับลดลงเห็นไหมH ก็ต้องน้อยกว่า HS เพราะว่าโฟเลตขาเข้ามันลดลงคำถามก็คือทำยังไงนะครับทำยังไงให้ H กลับมาเท่ากับ HS ตามเดิมแล้วก็พิจารณาที่ตัว Q0 จะทำไงดีครับเดิมเนี่ย Q0 เท่ากับ Q0S แต่ตอนนี้ถ้าเราใช้โฟเลตเท่าเดิมสมมติอาจารย์ให้เป็น10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้เพราะถ้าเกิดใช้อัตราโฟเลตเท่าเดิมอ่ะความสูงก็จะต้องลดลงเรื่อยๆดังนั้นเราควรต้องทำไงครับลด Q0 ลงให้น้อยกว่า Q0S ซะอาจจะเหลือ8ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับวิธีการนี้จะช่วยในการที่ทำให้ความสูงของ H เนี่ยมันกลับคืนมาเท่ากับ HS ได้นั้นสรุปนะครับในสภาวะ unsteady state ถ้า QI เข้ามาน้อยกว่า QIS ความสูงของน้ำในถังก็จะน้อยกว่า HH วิธีการควบคุมที่ทำให้ความสูงเนี่ยมันกลับมาที่ steady state ตามเดิม Q0 ก็คือ flow rate ขาออกนั้นต้องน้อยกว่า Q0 ที่ steady state นั่นเองเพราะฉะนั้นจากทั้ง2ตัวอย่างนะครับเราก็จะเห็นได้ว่า QI อัตราการไหลขาเข้าตัวเนี้ยมันไม่คงที่เสมอไปใช่ไหมครับมันเปลี่ยนแปลงได้อาจจะเพิ่มขึ้นอาจจะลดลงตัวความสูง h ก็เช่นเดียวกันอันนี้มันก็ไม่คงที่เสมอไป q 0อัตราการไหลขาออกมันก็ไม่คงที่เสมอไปดังนั้นอาจารย์จะขอเปลี่ยนมาเป็นภาพนี้อาจารย์จะให้ตัวแปรอัตราการไหล qi เนี้ยเป็นฟังก์ชันกับเวลาก็คือหมายความว่า qi เนี่ยมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนตามเวลาได้ความสูง h มันก็เปลี่ยนไปตามเวลาได้อัตราการไหลขาออก Q0 ตัวนี้นะครับมันก็ขึ้นกับเวลาหรือมันเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้า QI นะครับ h แล้วก็ Q0 เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเราเรียกว่าสภาวะ unsteady state สภาวะที่ไม่คงตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอัตราการไหลเข้าออกมันไม่คงที่จะทำให้ความสูงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะควบคุมความสูงให้อยู่ในจุดที่เราต้องการเราจะต้องทำการควบคุมอัตราการไหลเข้าหรือออกนั่นเองนะครับก็คือถ้าเราจะคุม H ควบคุม H เนี่ยนะครับให้มันคงที่หรือให้มันเท่ากับ steady state เราจะต้องมีตนคนปรับใครครับปรับอัตราการไหล Q0 นะครับหรืออาจจะปรับ QI ก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการของเราเราอยากจะปรับอะไรปรับ Q0 หรือปรับ QI เพื่อจะควบคุมค่า H ของเรานะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูใน
สไลด์ถัดไปเราจะมาทำความรู้จักกับตัวแปรต่างๆนะครับเราจะเรียกชื่อตัวแปรให้มันถูกต้องมากขึ้นเราต้องการจะคุม h ถูกไหมครับคุมความสูงดังนั้นเราจะเรียกความสูงเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการควบคุมว่า control variable หรือย่อว่า cv นะครับนะเราคุม cv ถูกไหมต่อไปถ้าคุม cv นะครับอันนี้เราต้องการจะคุม cv หรือคุมความสูงเนี่ยเราจะปรับตัวแปรใดปรับตัวแปรใดนะครับปรับตัวแปรใดให้ h เนี่ยมันเท่ากับ hh เราต้องปรับตัวแปรใดดีครับอาจจะปรับ q0 ก็ได้ใช่ไหมหรือจะปรับ qi ก็ได้ถ้าตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาเนี่ยเรามักจะปรับ q0 จำได้ไหมครับถ้าความสูงมากไปเราก็ต้องเพิ่ม q0 ถ้าความสูงน้อยลงเราก็ปรับ q0 ลดลงเห็นไหมครับนะ h เพิ่ม q0 ก็ต้องเพิ่มถ้าความสูงต่ำลงเราก็ต้องปรับ q0 ให้น้อยลงเพราะฉะนั้น q0 เนี่ยนะครับเป็นตัวแปรที่เราใช้ในการปรับค่าเป็นตัวแปรเช่นในการปรับนะครับปรับค่า q0 เพื่อควบคุมค่า h ดังนั้นเราจะเรียกค่า q0 ว่า manipulate variable หรือย่อว่า mv ตัวแปรที่ใช้ในการควบคุมหรือปรับค่านะครับการที่เราปรับ q0 เพื่อควบคุมความสูง h เราจะเรียกมันว่าการควบคุมแบบป้อนกลับหรือ feedback controlแต่จะอธิบายให้ฟังนะครับขอเอาตรงนี้ให้จบก่อนนะแต่ถ้าเราไม่อยากควบคุม Q0 เราจะไปคุม QI คุมอัตราการไหลขาเข้าเนี่ยก็สามารถคุมได้นะนั้น QI ถ้าเราจะปรับเพื่อคุม H เราจะเรียก QI ว่าเป็น MV เช่นเดียวกันนะครับแต่วิธีการควบคุมเนี่ยเราจะเรียกว่า Feed Forward การควบคุมแบบไปข้างหน้าfeed forward control นะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะอีกหนึ่งตัวแปรแล้วตัวแปรไหนที่เป็นตัวแปรที่ควบคุมได้ยากเป็นตัวแปรรบกวนนะครับอีกหนึ่งตัวแปรตัวแปรรบกวนก็คือ disturbance variable หรือ dv เป็นตัวแปรที่มันควบคุมยากมากนะครับมันมาจากแหล่งกำเนิดมาจาก raw material มาจาก feed ส่วนมากตัวนี้จะมาจาก feedก็คือ QI เห็นไหมครับ QI เนี่ยมันปรับได้ยากจู่ๆมันจะเปลี่ยนอาจจะมีค่าสูงอาจจะมีค่าต่ำเรากำหนดมันไม่ได้เลยครับมันมาจากแหล่งต้นทางอาจจะมาจากการประปาที่ปล่อยน้ำมานั้น QI เนี่ยจะจัดเป็น DV เดี๋ยวคำอธิบาย CV MV DV อาจารย์จะมีให้ในสไลด์ถัดๆไปนะครับอันนี้ขอยกตัวอย่างก่อนเดี๋ยวเราจะมาอธิบายความหมายของ Feed Forward กับ Feed Back สักนิดนึงก่อนนะครับอาจารย์ขออธิบายนิดนึงนะงั้นเดี๋ยวขอเคลียร์กระดานนี้ก่อนขอเคลียร์กระดานนี้ก่อนนะครับขอเป็นกระดานเดิมนี่แหละนะอาจารย์จะพูดถึงฟีดแบ็กก่อนละกันนะฟีดแบ็กนะครับฟีดแบ็กภาษาไทยก็คืออะไรนะเวลานักร้องร้องเพลงแฟนเพลงชื่นชอบก็จะส่งข้อความไปบอกว่าคุณร้องดีนะฟีดแบ็กก็คือเหมือนกับเป็นผลตอบรับใช่ไหมครับฟีดแบ็กหรืออย่างเวลาอาจารย์สอนหนังสือเราท้ายคอร์สหรือท้ายเทอมเราก็ต้องประเมินอาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะรับฟีดแบ็กจากนักศึกษาฟีดแบ็กก็คืออาจจะเป็นผลการประเมินแต่ถ้าฟีดแบ็กเนี่ยนะครับก็คือต้องเกิดการกระทำก่อนใช่ไหมฟีดแบ็กเนี่ยถ้าเอาง่ายๆคือต้องเกิดการกระทำก่อนต้องเกิดผลของการกระทำก่อนการกระทำเห็นยังไงล่ะของการกระทำก่อนแล้วถึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขใช่ไหมสมมตินักศึกษาประเมินอาจารย์อาจารย์ต้องสอนหนังสือเราก่อนเสร็จแล้วนักศึกษาประเมินอาจารย์ว่าสอนเร็วไปอาจารย์ก็เอาสิ่งที่นักศึกษาวิจารณ์มาเนี่ยเอามาปรับก็คือสอนให้ช้าลงอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องเกิดการกระทำก่อนคือต้องสอนเร็วก่อนเห็นไหมครับอาจารย์ต้องสอนเร็วก่อนจากนั้นนักศึกษาก็ส่งข้อความมาบอกอาจารย์ก็ปรับปรุงด้วยการสอนช้าลงอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องมีการปรับใช่ไหมครับฟีดแบ็กคือก็ต้องมีการปรับคือต้องให้เกิดผลก่อนนะครับแล้วถึงจะปรับให้ดีขึ้นเอาง่ายๆต้องเกิดผลลัพธ์ก่อนแล้วปรับให้ดีขึ้น
เหมือนอย่างการควบคุมความสูงของน้ำเนี่ยนะครับสมมุติอาจารย์จะปรับ h ให้เท่ากับ hh นะต้องการ h เท่ากับ hh ในขณะนี้นะครับที่ t ใดๆสมมติว่า h มากกว่า hh เพราะ qi ที่เข้ามามันมากเกินไปเพราะ qi มากกว่า qis อย่างเงี้ยนะครับสมมติความสูงตรงนี้เยอะมากเลยนะเท่ากับ hอาจารย์ก็ต้องปรับ Q0 สมมติว่าจะปรับ Q0 ตรงนี้ก็ติดวาล์วตัวหนึ่งเราก็ไปเพิ่มใครครับเพิ่ม flow Q0 ซะเพิ่ม Q0 ให้มากกว่า Q0s ซะปรับ Q0 ให้มากกว่า Q0s เห็นไหมครับอันนี้ก็คือ feedback ก็คือต้องให้เกิดความสูงที่มากกว่า hs เสียก่อนแล้วจึงจะไปปรับตัว Q0 นี้ให้มีค่าเพิ่มขึ้นนะครับแสดงว่าเราต้องปรับ MV Manipulate Variable ปรับ MV เพื่อคุม CV นั่นเองเห็นไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างแรกก็คือ Feedback นะหรือเอาอีกตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นเอาตัวอย่างที่เราเข้ากับยุคสมัยแล้วกันนะครับสมมุติอาจารย์พูดถึงโควิดแล้วกันนะทุกคนก็รู้จักกันดีนะคนบางคนเราจะไม่ได้เป็นก็ดีแล้วนะครับสมมติเราอะติดโควิดนะฮะสมมติอาจารย์ติดโควิดเห็นไหมติดโควิดคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมไม่รู้ไปทำยังไงแหละอาจจะไปสัมผัสคนนั้นคนนี้ติดโควิดขึ้นมาก็ต้องทำไมครับกินยาหรือกินฟ้าทลายโจรเพื่อให้โควิดมันทำไมครับหายไปอย่างเงี้ยต้องเกิดผลก็คือติดโควิดก่อนอันนี้เกิดผลก่อนการกินฟ้าทลายโจรคือการแก้ไขนะครับต้องเกิดผลลัพธ์แล้วถึงแก้ไขให้โควิดมันหายนะเพราะเราพอเข้าใจตรงนี้ไหมครับนะอาจจะต้องพอพยายามเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันอาจจะในชีวิตประจำวันของเราอันนี้พูดถึงฟีดแบ็กจบต่อไปดูฟีดฟอร์เวิร์ดนะครับการควบคุมแบบไปข้างหน้าทั้งกระดานนี้เดี๋ยวขอลบนะครับอาจารย์บันทึกเทปเอาไว้ให้เราแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้ฟีดฟอร์เวิร์ดล่ะเป็นอย่างไรไปดูที่ feed forward การควบคุมแบบไปข้างหน้านะครับเหมือนเดิมอาจารย์ต้องการจะคุม h คุมความสูงเนี่ยให้เท่ากับ h h ให้ได้เลยสมมติกรณีตัวนี้นะครับสมมติคุมความสูง h เท่ากับ h h แต่ขอลบตรงนี้นิดนึงวิธีการนี้เนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบกับเรื่องโควิดก็คือเหมือนเป็นการป้องกันนะครับวิธีนี้มันถ้าเรียกเอาง่ายๆมันคือการป้องกันป้องกันก็คือไม่อยากให้เกิดผลลัพธ์ใช่ไหมมันคือการป้องกันแหละวิธี feed forward มันคือการควบคุมแบบไปข้างหน้าภาษาไทยนะครับหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการป้องกันก็ได้การป้องกันอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยดูแลตัวเองดีมากเลยใส่แมสฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยใส่แมสฉีดวัคซีนล้างมือบ่อยๆก็อาจจะไม่ติดโควิดอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปครับป้องกันแต่ต้นเห็นไหมการใส่แมสการฉีดวัคซีนคือการป้องกันไม่ให้เกิดผลลัพธ์ที่แย่ก็คือไม่ติดโควิดเพราะฉะนั้นวิธีการฟีดฟอร์เวิร์ดเราจะต้องทำไมครับกำจัดสิ่งที่รบกวนต่อกระบวนการของเราตั้งแต่ต้นทางเพื่อไม่ให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดียังไงนะครับดูอาจารย์เมื่อกี้เราปรับอะไรนะครับตัวอย่างเช่นเราปรับ Q0 ใช่ไหมถ้า feedback ปรับ Q0 แต่วิธีการ feed forward อาจารย์จะปรับ QI ปรับยังไงดีอ่ะสมมติกรณีนี้นะครับถ้า QI มากกว่า QIS สมมติว่าอัตราการไหลมันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับเราไม่อยากให้ความสูงของน้ำเนี่ยมันสูงเกิน HT HS กับ HS อยู่นะครับอาจารย์ไม่อยากให้น้ำมันเปลี่ยนความสูงอ่ะเพราะนั้นทำไงดีครับเราอาจจะต้องติดวาล์วตรงนี้ติดวาล์วตรงนี้นะครับแล้วก็ติดวาล์วตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับสมมุติเรารู้ว่า HI มีค่ามากกว่าผิดปกติเราก็รีบสั่งให้วาล์วตัวนี้เปิด Q0 เพิ่มขึ้นถ้า QI เพิ่มQ
Q0 ก็ต้องเพิ่มตามก็คือปล่อยน้ำออกมาให้มากขึ้นเห็นไหมครับมันจะไม่ต้องทำการวัดความสูงใดๆเลยเห็นไหมครับเราจะปรับ QI เห็นไหมครับปรับ QI ตรงนี้นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายละเอียดเมื่อถึงบทเรื่องของ Feed Forward แล้วก็ Feed Back นะครับอีกครั้งหนึ่งนะเอาเป็นว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าอะไรคือ CV รู้ว่าอะไรคือ MV นะครับในวิชานี้จะเน้น Feedback เป็นหลักนะครับ Feed Forward อาจจะมีน้อยหน่อยก็ขอให้ตรงนี้เราเข้าใจกันก่อนว่าถ้าเราเอา Feedback นะครับ Q0 เป็น MV นะฮะความสูงคือ CV และตัวแปรที่มันรบกวนมาจากแหล่งกำเนิดปรับได้ยากก็คือ QI เอาอย่างนี้ก่อนนะครับขอเน้น Feedback ก่อนละกันเนาะ Feed Forward อาจจะเข้าใจยากเพราะนั้นเอาตกลงกันก่อนตามนี้เพราะนั้นเราก็จะมาสรุปครับว่าตัวแปรในกระบวนการก็จะประกอบไปได้2ส่วนก็คือ Input กับ Outputตัวแปร output คือตัวแปรที่เราต้องการให้มันมีค่าตามที่เรากำหนดมันก็คือ control variable หรือ CV นั่นเองอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือความสูงใช่ไหมเช่นความสูงของน้ำเป็น CV ส่วนตัวแปรที่เป็น input นะครับมันก็จะดูจากรูปภาพก็จะมีตัวแปรอะไรบ้างครับก็จะมีตัวแปรที่เราปรับได้ก็คือ Q0 กับตัวแปรรบกวนก็คือ QI เพราะฉะนั้นก็จะประกอบไปได้2ส่วน input ก็จะมีตัวแปรที่ใช้ในการควบคุมก็คือ MV ในที่นี้ก็คือ Q0 และตัวแปรรบกวนหรือ DV มันก็คือ QI นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูความหมายของแต่ละตัวกันตัวแปร CV นะครับ control variable นั้นเป็นตัวแปรของกระบวนการที่เราต้องการที่ถูกควบคุมไว้ให้ได้ค่าตามที่เราตั้งหรือ set point เช่นเราตั้งอุณหภูมิตู้อบที่100องศาอย่างเงี้ยตัวแปรที่เราต้องการที่จะควบคุมก็คืออุณหภูมิใช่ไหมอย่างเช่นอุณหภูมิความดันหรือความสูงของน้ำพวกเนี้ยจัดเป็น CV นะครับส่วนตัวแปรที่เราจะทำการปรับเพื่อให้ได้ CV ตามต้องการเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกโฟเรตเป็นพวกอัตราการไหลนะครับแล้วก็ตัวแปรที่เป็น DV หรือตัวแปรที่เป็น disturbanceซึ่งมันคุมได้ยากมากมันมักจะมีผลกระทบต่อตัวแปรที่เราต้องการจะควบคุมส่วนมากตัวแปรเหล่านี้มันจะมาจากฟีดที่ป้อนเข้าสู่ระบบอาจจะเป็นอัตราการไหลของฟีดอุณหภูมิของฟีดหรือความเข้มข้นของฟีดอันนี้ก็จะเป็น DV นะครับอันนี้คือคำอธิบายความหมายของแต่ละตัวแปรซึ่งเราจะต้องมีตัวอย่างเยอะๆให้เราดูแล้วเราจำแนกให้ได้ว่าแต่ละตัวอย่างเนี่ยนะครับอะไรเป็น CV MV DVในกระบวนการของการควบคุมแบบฟีดแบ็กก่อนนะครับอาจารย์จะขอเน้นฟีดแบ็กเป็นหลักนะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกระบวนการต่างๆและเราจะจำแนกว่าใครเป็น DV MV CV กันนะครับกระบวนการในอุตสาหกรรมนั้นก็จะมีกระบวนการที่เป็น continuous อันนี้คือต่อเนื่องก็คือเราจะต้องฟีดสารตั้งต้นกับทำปฏิกิริยาต่างๆเนี่ยต่อเนื่องเลยนะครับ24ชั่วโมงนะแต่ถ้า batch process ก็คือทำเป็นครั้งๆไปเรียกว่าแบบกะแล้วก็ semi batch ก็คือมันก็จะต่อกึ่งต่อเนื่องกึ่งแบทนะครับก็คืออาจจะมีการป้อนสารเข้าไปแล้วก็ทำปฏิกิริยาในครั้งเดียวแล้วก็ดึงสารออกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราดูตัวอย่างกระบวนการที่เป็น continuous สักนิดหนึ่งในรูปนี้นะครับเป็นกระบวนการ continuous ก็คือจะมีการป้อน raw material ให้ได้ product อย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมี heat exchanger เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนรูป A รูป B เป็น reactor นะครับรูป C เป็นเตาเผาสำหรับที่จะทำให้เกิดการแตกตัวของน้ำมันดิบนะครับ cracking furnace แบบ D ก็คือ distillation column หรือหอกลั่นอาจารย์ก็จะถามเราว่าในกระบวนการต่อเนื่องเหล่านี้เราต้องควบคุมอะไรปรับอะไรก็คือถามว่าอะไรคือ CV MV แล้วก็ DV ให้ดูจากรูปนะครับแล้วเราก็ตอบนะงั้นเอาสักข้อไหมข้อ2ข้อขอเป็นข้อ A ก่อนละกันครับ Heat Exchanger หรือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งเราเรียนในวิชายูนิตมาแล้วใช่ไหมครับถ้านึก
ไม่ออกว่าเป็นยังไงก็นึกถึงคอนเดนเซอร์ก็ได้คอนเดนเซอร์ที่ใช้ในเรื่องของการกลั่นเนี่ยก็คือมันจะเป็นท่อ2ชั้นใช่ป่ะครับจะขอวาดตรงนี้แล้วกันก็จะเป็นท่อ2ชั้นนะก็จะมีท่อในกับท่อนอกเขียนอย่างนี้แล้วกันนะครับอาจารย์ก็จะป้อนขอวาดตรงนี้ก่อเทอมนี้ได้นะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นท่อนอกอาจารย์แรงเงาสีแดงๆไว้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นท่อนอกนะท่อนอกสมมติว่าจะเป็นน้ำเย็นไหลเข้าอันนี้เป็นท่อนอกอาจารย์จะป้อนน้ำเย็น cooling medium เข้าไปในท่อนอกส่วนในท่อในก็จะเป็น processed fluid ซึ่งมันจะเป็นของไหลที่มีอุณหภูมิสูงอาจารย์ให้เป็นอุณหภูมิ THI ละกันนะcooling medium สมมติเป็นน้ำเย็นอุณหภูมิอาจารย์ให้เป็น TCI ละกันนะครับน้ำเย็นก็จะไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับของไหลร้อนทำให้อุณหภูมิของไหลร้อนที่ออกเนี่ยต่ำลงเป็น TS0 แล้วก็น้ำเย็นขาออกก็จะอุณหภูมิก็จะเพิ่มเป็น TC0 ตามรูปนี้นะครับคำถามของอาจารย์ก็คืออะไรเป็น CV อะไรเป็น MV และอะไรเป็น DV ในสไลด์อาจารย์เฉลยเอาไว้แล้วแหละแต่ว่าเราอย่าเพิ่งดูเฉลยเรามาคิดด้วยกันนะครับเราต้องการคุมอะไรก่อนเวลาเราทำการแลกเปลี่ยนความร้อนเราต้องสนใจของไหลที่เป็น processed fluid ใช่ไหมนี่คือพระเอกของเราเพราะนั้นเราต้องคุมอุณหภูมิของ processed fluid ที่ออกมาใช่ไหมเพราะนั้น TS0 ตรงนี้ก็คือ control variable นะครับอุณหภูมิ processed fluid ขาออกหรือเขียนเป็น TS0 ก็ได้นะครับเนี่ยเราต้องคุมตัวนี้เราต้องคุม TS0 ตัวนี้ใช่ไหมให้ได้อุณหภูมิตามต้องการแล้วสมมุติว่าอาจารย์ต้องการอุณหภูมิสมมุติเอาเป็นตัวเลขแล้วกันนะครับสมมุติว่าอาจารย์ต้องการอุณหภูมิสัก80องศาแล้วกันนะ80องศาอันนี้คือเซตพอยท์ที่ต้องการ80แต่ถ้าเกิดสมมุติว่า TS0 มันไม่ถึง80นะครับมันอาจจะเอาเกินก่อนละกันสมมุติ TS0 ที่เราได้มาเนี้ยสมมุติว่าตามเวลา1:1ถ้ามันได้100องศาทำไงดีครับเราจะปรับตัวไหนเพื่อจะลดอุณหภูมิของอุณหภูมิ processed fluid ขาออกได้เราควรจะปรับที่ใครดีครับปรับ cooling medium ใช่ไหมอาจารย์ก็ไปซื้อวาล์วมาติดเราก็เพิ่ม flow ตัวนี้เข้าไปเพิ่ม flow rate ของ cooling medium เข้าไปใช่ป่ะเพื่อให้อุณหภูมิของ processed fluid ขาออกเนี่ยมันได้80จาก100ลดลงเหลือ80ให้ได้นั้น MV ของเราก็คือ flow rate ของ cooling medium ไหมครับเราก็ต้องไปปรับ flow rate และอะไรเป็น DVเราควบคุมไม่ได้เลยมันมาจากต้นทางมาจากฟีดก็คืออุณหภูมิของ processed fluid ตัวนี้เองครับอันนี้เราคุมยากมากมันมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันท่านอาจารย์ก็สรุปมาให้แล้วนะครับนี่คือคำตอบทั้งหมดนะเราก็ลองไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับ chemical reactor อันนี้เราทำปฏิกิริยาเคมีนะครับสารตั้งต้น reactantนะครับถูกเปลี่ยนไปเป็น product ด้วย reaction นะฮะในการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมันก็ต้องมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ป่ะบางทีก็จะเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนบ้างดูดความร้อนบ้างนะครับแต่ถ้าในภาพนี้ที่เราเห็นนะดูในภาพก่อนส่วนนี้ก็คือ reactor นะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอเปลี่ยนสีประการนิดนึงสุดว่าตัว reactor ของเราเนี่ยให้เป็นสีแดงละกันนะอาจารย์จะแรงครับวงไว้ตัวนี้นี่คือ reactor ส่วนแดงๆเนี่ยนะครับส่วนนี้คือ reactor ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นสมมติว่ามันคายความร้อนละกันมันเกิดการคายความร้อนนั่นคืออุณหภูมิปฏิกิริยามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเทมจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องมีการป้อนสารหล่อเย็นหรือ cooling medium เข้าไปรอบๆ reactor ผ่านแจ็คเก็ตตัวเนี้ยที่มันหุ้มรีแอคเตอร์อีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับตัวนี้เรียกว่าแจ็คเก็ตนะครับส่วนนี้ก็
ก็คือ reactor นะ reactor ก็คือจะใส่สารตั้งต้นส่วนตัวแจ็คเก็ตเนี่ยก็จะให้น้ำเย็นมันไหลเข้าเพื่อน้ำเย็นจะได้ดึงความร้อนของปฏิกิริยาออกไปเห็นไหมครับ cooling medium ขาเข้าแล้วก็ดึงความร้อนออกแล้วก็ไหลออกไปสารตั้งต้นก็ถูกเปลี่ยนไปเป็น products คราวนี้คำถามก็คืออะไรเป็น CV MV DV นะครับอะไรล่ะนึกออกไหมครับนึกออกไหมเขาไม่ให้ตัวแปรเรามาเข้ามาแต่เนี้ยเราก็อาจจะต้องมีการตั้งตัวแปรเองหรืออาจจะอธิบายด้วยประโยคเองนะครับปฏิกิริยาเคมีสิ่งที่สำคัญคืออะไรครับเวลาเราพูดถึงเราสิ่งที่เราต้องการจะควบคุมอ่ะเราต้องการคุมสภาวะใช่ไหมเราอย่าลืมเราคุมสภาวะที่อยู่ในรีแอคเตอร์นะครับอะไรที่เราวัดง่ายสุดเลยครับอุณหภูมิใช่ไหมเทมของรีแอคชั่นเนี่ยจะให้เป็น T แล้วกันนะครับอุณหภูมิ T ในรีแอคเตอร์เนี่ยมันคุมง่ายมากไม่ใช่คุมง่ายมันวัดง่ายไงปฏิกิริยา1-1เนี่ยมันจะดำเนินไปได้ product ที่ต้องการเนี่ยขึ้นกับอุณหภูมิมันจะมีความจำเพาะเจาะจงกับอุณหภูมิ1-1นะครับปฏิกิริยานี้เป็นคลายความร้อนเราต้องคุมอุณหภูมิเนี่ยให้มันตามที่เรากำหนดสมมติอาจารย์กำหนดอุณหภูมิไว้ว่าปฏิกิริยานี้นะต้องทำที่100องศาสมมุติว่าอย่างนี้นะครับปฏิกิริยานี้ถ้ามันเกิดเป็นการคลายความร้อนเกิดขึ้นอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องมีการใช้คูลิ่งมีเดียมในการมาดึงความร้อนออกเพื่อให้อุณหภูมิในรีแอคเตอร์เนี่ยมันเป็น100องศาเท่าเดิมดังนั้นเราต้องคุมใครครับคุมอุณหภูมิรีแอคเตอร์อุณหภูมิภายในรีแอคเตอร์นี่คือสิ่งที่เราต้องการจะควบคุมแล้วถ้าอุณหภูมิมันไม่ได้ตามต้องการเราปรับไทยดีสมมติอุณหภูมิในรีแอคเตอร์เนี่ยมันเกินกว่า100มันสูงกว่าที่เราตั้งอ่ะเราก็ต้องไปปรับใครครับโฟเลตของคูลิ่งมีเดียมใช่ไหมไปปรับตัวนี้ไงไปเพิ่มสารทำความเย็นเข้ามาเพิ่มโฟเลตเข้ามาให้อุณหภูมิรีแอคเตอร์มันลดลงจนเหลือ100ให้ได้นั้น MV ของเราก็ต้องเป็นอัตราการไหลของ cooling medium นะครับสังเกตนะว่า CV มักจะเกี่ยวข้องกับอัตราการไหลนะครับและ DV คือตัวแปรที่เราคุมไม่ได้อะไรบ้างครับที่เราคุมไม่ได้มาจากฟีดส่วนใหญ่ก็คือสภาวะของฟีดนั่นเองครับเช่นอุณหภูมิฟีดเราคุมไม่ได้ไงฟีดคือ reactant ใช่ไหมครับอุณหภูมิฟีดอาจจะคุมไม่ได้คอนเซนเทรชันของฟีดแล้วก็คุมไม่ได้อย่างเงี้ยงั้นอาจารย์ขอเขียนรวมๆเป็นสภาวะของฟีดนะครับเพราะนั้นเราก็มาสรุปออกมาตามนี้เลยตัวแปรที่ต้องการจะควบคุม CV ก็คืออุณหภูมิของปฏิกิริยาตัวแปรที่เราจะทำการปรับได้หรือ MV อัตราการไหลของคูลิ่งมีเดียมและก็ดิสเทอร์แบนซ์ก็คืออัตราการไหลของฟีดรวมถึงอุณหภูมิและความเข้มข้นด้วยนะครับต่อไปอีกหนึ่งตัวอย่างอันนี้ไม่มีในสไลด์ที่เราดาวน์โหลดนะครับอันนี้อาจารย์เขียนขึ้นมาใหม่เนาะแต่มันก็คือรูป C นะครับรูป C ที่อยู่ในสไลด์อันนี้นั่นเองนะขอดึงออกมาวาดเองนะครับรูปนี้นะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการเผาไหม้นะครับเราจะเอาน้ำมันดิบน้ำมันดิบก็คือน้ำมันที่เราขุดเจาะขึ้นมาจากแหล่งธรรมชาติใช่ไหมครับอาจารย์เอาครูดออยล์มาน้ำมันดิบนะน้ำมันดิบมีไฮโดรคาร์บอนเยอะมากๆเลยนะครับสมมติว่าอาจารย์วิเคราะห์คาร์บอนในครูดออยล์มากกว่า30อะตอมอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอามาเปลี่ยนแล้วจะทำให้มันเป็นแคลกโปรดักต์สมมติอันนี้คาร์บอนมากกว่า30อะตอมเราต้องการสมมติต้องการเป็นแก๊สโซลีนคาร์บอน8ถึง45ละกันเอาอย่างนี้นะต้องการให้อยู่ในช่วงนี้เราก็ต้องมาทำอะไรครับทำปฏิกิริยาแคลกกิ้งใช่ไหมให้เกิดเป็นแคลกโปรดักต์C 8ถึง45เราก็ต้องทำไงครับเราจะแคลกมันได้ก็ต้องมีปฏิกิริยาออกซิเดชันใช่ไหมครับก็ต้องใส่อากาศแล้วก็เชื้อเพลิงเข้าไปก็ต้องมีฟูเอลบวกแอร์ก็คือในนี้มันเป็นเตาเผาอะมันก็ต้องมีอะไรครับมีความร้อนมีเปลวไฟอยู่นี้ใช่ไหมอันนี้เป็นเปลวไฟอาจารย์เอาครูดออยล์ใส่เข้ามามันเจอความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงกับอากาศ
เชื้อเพลิงตัวนี้อาจจะเป็นพวกน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลหรืออาจจะเป็นเชื้อเพลิงอื่นๆแต่เป็นถ่านหินอะไรก็ได้นะครับเพื่อเป็นตัวทำให้มันเกิดเปลวไฟขึ้นมาครูดออยล์พอผ่านเปลวไฟตัวนี้นะครับมันก็จะเกิดการแตกออกเป็นโมเลกุลขนาดเล็กกลายเป็นแคร็กโปรดักที่เราต้องการเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับตามนี้นะคราวนี้อาจารย์ก็ถามเราว่าอะไรเป็นเหมือนเดิม CV MV แล้วก็ DVครับลองนั่งคิดดูนะอันเกี่ยวข้องอันนี้มันเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาป่ะครับปฏิกิริยาเคมีนั่นเองปฏิกิริยาออกซิเดชันเพราะนั้นตัวแปรที่มีความสำคัญต่อการควบคุม product ก็คือใครอุณหภูมินั่นเองครับอุณหภูมิของปฏิกิริยาดังนั้น CV ก็ต้องเป็นอุณหภูมิ reaction นะครับนะ T reaction นะ MV เราจะปรับใครดีครับถ้าอุณหภูมิไม่ได้สมมติเราต้องการคุมอุณหภูมินะครับสมมติอุณหภูมิไม่โอเคอาจจะต่ำไปอาจจะสูงไปอ่ะเราปรับใครดีเอ่ยเราก็ต้องไปปรับใครครับปรับเจ้านี่ไงฟูเอลและแอร์ปรับโฟเรตของคู่นี้นะครับถ้าอุณหภูมิแล้วชั้นต่ำไปสมมติที่แล้วชั้นต่ำอาจต้องไปเพิ่มใครครับเพิ่มโฟเรตของฟูเอลบวกแอร์ให้มันเผาไหม้ได้เยอะหน่อยอะไรอย่างนี้เห็นไหมครับเพราะนั้น MV มันก็คือ Folate Fuel บวกอากาศนั่นเองเห็นไหมครับแล้ว DV คืออะไรเอ่ยส่วนมากคือดูจากฟีดเลยครับแล้วก็เขียนเลยครับสภาวะของฟีดกรอบไปเลยอาจจะมีอุณหภูมิฟีดหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่า Composition ของฟีดคือในน้ำมันดิบอะมันมีสารมากมายหลากหลายใช่ไหมครับยิ่งบางทีมันมีสารโมเลกุลใหญ่เยอะสมมติมันมีคาร์บอนหนักๆคาร์บอน40คาร์บอน35อะไรอย่างเงี้ยยิ่งมีคาร์บอนมากๆเราต้องการจะแคร็กโปรดักต์ออกมาเนี่ยอาจจะต้องใช้อุณหภูมิรีแอคชั่นที่สูงดังนั้นคอมโพสิชันในฟีดก็มีผลอุณหภูมิของฟีดที่ป้อนเข้ามาก็มีผลเช่นเดียวกันนะครับนั้นเราก็ตอบตามนี้เลยCV ก็คืออุณหภูมิในปฏิกิริยา MV ก็คือโฟเรตของฟูเอลกับอากาศแล้วก็ DV ก็คือสภาวะของฟีดนั่นเองนะครับนี้เราผ่านไปแล้ว continuous มาถึงอีกหนึ่งกระบวนการก็คือ batch แล้วก็ semi batch อันนี้เป็นลักษณะกระบวนการที่ทำทีละครั้งนะครับก็คือใส่สารตั้งต้นลงไป1ครั้งแล้วปล่อยให้ทำปฏิกิริยาจับเวลาพอครบเวลาเราก็ดึง product ออกนะครับอันนี้เป็นแบตนะฮะอย่างเช่นเนี่ยอาจารย์มีรีแอคเตอร์อยู่นะแล้วป้อนฟีดเข้ามาป้อนครั้งเดียวจบป้อนตูมเดียวเลยเสร็จแล้วปิดฝาปั่นกวนจับเวลาแล้วก็ดึง product ออกอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบตพอดีอาจารย์ว่าไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับใส่ฟีด1ครั้งแล้วก็ดึง product ออก1ครั้งเงี้ยเรียกว่า1แบตนะครับแต่ถ้าเป็นเซมิbatch อันนี้ก็คือกึ่ง batch ก็หมายความว่าอาจจะฟีดสารเข้าไปในรีแอคเตอร์อาจจะฟีดลงไปเรื่อยๆส่วนมากอัตราการไหลของฟีดจะช้าๆหน่อยนะครับอาจารย์ป้อนฟีดเข้าไปช้าๆเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดปฏิกิริยาเสร็จแล้วเราก็จับเวลาแล้วเราก็ดึง product ออกครั้งเดียวอย่างเงี้ยเป็น semi batch นะครับในภาพมีกระบวนการที่เป็น batch กับ semi batch อยู่หลายอันสิ่งที่อาจารย์จะดึงมาก็คือreactor นะครับขอดึงเรื่อง reactor มาเป็น semi batch reactor จะอธิบายเอาไว้แล้วครับว่า batch reactor คืออะไร semi batch reactor คืออะไรนะครับอันนี้จะสิ่งที่การจะควบคุมล่ะเหมือนเดิมอะไรเป็น CV MV DV อันนี้จะเหมือนกับเรื่องของ continuous เลยครับตัวแปร CV ก็คืออุณหภูมิใน reactor นั่นเองครับเนี่ยเราต้องการคุมอุณหภูมิทีถ้าอุณหภูมิของรีแอคเตอร์ไม่เป็นไปตามต้องการเราก็ต้องไปปรับที่อัตราการไหลของคูลลิ่งมีเดียมเห็นไหมครับมันก็จะคล้ายๆกับเรื่องที่เราเรียนไปและดิสเทอร์แบนซ์ก็คือสภาวะของฟีดนั่นเองครับอาจจะเป็นองค์ประกอบของฟีดที่เข้ามาหรืออุณหภูมิของฟีดก็ได้อันนี้ก็จัดเป็นดิสเทอร์แบนซ์เช่นเดียวกันจบไปนะครับทีนี้เราก็จะมาถึงอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะฮะตัวอย่างนี้เดี๋ยว
เรามาพูดถึงตัวอย่างนี้กันก่อนนะครับในเรื่องของ blending process นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่อาจจะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเพราะบางทีเนี่ยกระบวนการเขาก็จะมีการตั้งข้อสมมุติหรือมีโจทย์เนี่ยอาจจะมีการตั้ง assumption ให้เรานะครับการตั้ง assumption ของกระบวนการมันดีตรงไหนไหมครับทำให้ตัวแปรมันลดลงนะครับดูรูปนี้กันก่อนนะเราทำการผสมสารละลาย2กระแสอันนี้ให้เป็นกระแส1อันนี้ให้เป็นกระแส2กระแส1เป็นสารผสม A บวก B นะครับสารผสม A บวก B ส่วนกระแส2เป็น PLA เป็น A บริสุทธิ์โดยสารละลาย A บวก B อาจารย์จะสนใจเฉพาะองค์ประกอบ A นะครับองค์ประกอบ A ซึ่ง A เนี่ยมีความเข้มข้นเท่ากับ X X ก็คือ matte fraction ของ A matte fraction ของ A matte fraction ก็คืออะไรครับมวล A หารมวล A บวกมวล B เราเรียกเป็นภาษาไทยว่าอะไรล่ะเศษส่วนโดยมวลหรือร้อยละโดยมวลแบบนี้อาจจะคุ้นคำนี้กันมานะครับการบอกความเข้มการบอกความเข้มข้นสารละลายเราอาจจะบอกเป็น matte fraction ก็ได้มันอยู่ในกระแส1อาจารย์ก็ใช้มาแทนด้วย x 1นะครับนั้น a เข้ามาความเข้มข้น x 1อัตราการไหล a กับ b เป็นโซลูชันเข้ามาอัตราการไหลก็จะเป็น w 1เป็น matte folate นะครับ w เป็น matte folate หน่วยก็จะเป็นกิโลกรัม per secส่วน matte fraction เนี่ยมันไม่มีหน่วยโอเคนะครับนึกออกไหมอ่ะทางด้านสารที่1เป็นสารละลาย A บวก B ความข้นของ A เป็น X 1แล้วก็อัตราการไหลโดยมวลที่เข้ามานะเป็น W 1อีกฝั่ง1เป็น PLA A บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นความเข้มข้นของ A ให้เป็น X 2ย่อมเท่ากับ1ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรอ่ะx 2เท่ากับ ma หารด้วย ma บวก mb มันเป็นสารบริสุทธิ์อ่ะมัน mb ไม่มีใช่ไหมเพราะนั้น ma หาร ma ก็ต้องได้1เป็นสารบริสุทธิ์อัตราการไหลเป็น w 2เอาสารทั้ง2ผสมกันแล้วก็ปั่นด้วยใบพัดขาออกจะได้ความเข้มข้นของ a เท่ากับ x นะครับนั้น x ตัวนี้หมายถึงมันเป็น matte fraction ของ a ที่ทางออกของ A นะครับที่เป็น output ส่วน W ก็คืออัตราการไหลขาออกนั่นเองอันนี้เป็นภาพการผสมนะครับคราวนี้เราก็จะมี assumption แต่เดี๋ยวก่อนที่จะเราจะให้ทายเหมือนกันว่าอะไรเป็น MV CV DV เหมือนเดิมอ่ะนะแต่พอดีว่าข้อนี้มันจะมี assumption ให้เราต้องดู assumption ก่อนจะมาระบุว่าใครเป็น MV CV DV ได้ถ้าโจทย์มันมี assumption ให้เราอะเราต้องดู assumption หรือดูข้อสมมุติของเขาก่อนนะครับเขามีข้อสมมุติว่าข้อ1ครับ W 1คงที่อัตราการไหลของสารละลาย A บวก B เนี่ยคงที่พอมันคงที่มันก็ต้องทำไมครับมันก็ต้องไม่เปลี่ยนใช่ไหมมันไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้น W 1เนี่ยอะไรที่มันคงที่แล้วไม่ถือเป็นตัวแปรเพราะนั้น W 1ไม่ใช่ตัวแปรใดๆเลยครับไม่ใช่ MV CV DV เราปรับมันไม่ได้เพราะว่า W 1อ่ะมันถูกกำหนดให้มันคงที่ไว้นะครับอันนี้เข้าใจกันก่อนเนาะมันคงที่เพราะฉะนั้น W 1เนี่ยเราก็จะตัดออกไปเลยมันไม่ใช่ตัวแปรข้อ2ที่เขาสมมุติขึ้นมาก็คือ X 2ความข้นของ A ในกระแส2เนี่ยเป็น1มันเป็น1ตลอดการเพราะมันเป็นเพียวเพราะนั้นมันก็ต้องคงที่ใช่ไหมครับพอคงที่ปุ๊บมันก็ไม่ใช่ตัวแปรก็ตัด x 2ออกไปได้ละไม่ใช่ตัวแปรละง่ายละอะไรที่ตัดออกจันตัดออกคันนี้นะครับตัดออกนะไม่เกี่ยวเราจะไม่เอา x 2มาตอบเราไม่เอา x 1มาตอบไม่ใช่แต่มันอยู่1มาตอบต่อไปครับการปั่นกวนนั้นเป็นแบบ perfect mixing อันนี้หมายความว่าพอเราใส่ใบพัดกวนลงไปนะครับเอาสารละลาย A บวก B ผสมกับ PLA
ความเข้มข้นในนี้เท่ากับ x x คือความข้นของ a ในถังต้องเท่ากับ x ที่ทางออกมันอันเดียวกัน x ในถังกับ x ทางออกถือว่าเท่ากันนะครับเพราะว่ามันปั่นกวนได้ดีมากเลยนะฮะข้อ4 x 1 vary กับเวลาดูตรงนี้นะครับความเข้มข้นของ a ก็คือ x 1เปลี่ยนแปลงกับเวลาครับแต่ว่า x 1ไม่คงที่ใช่ไหมไม่คงที่พอไม่คงที่มันก็จะต้องจะเป็นตัวแปรแต่มันจะเป็น cv mv dv ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราก็ต้องมาพิจารณานะครับมันเป็นตัวแปรจะเป็นตัวแปรอะไรล่ะดังนั้นพอเรามาสรุป x 1ขึ้นกับเวลาเป็นตัวแปรตัวแปรนะครับเราต้องการ x ตัวนี้ถ้า x 1เปลี่ยนถ้า x 1เปลี่ยนไม่คงที่ก็มีผลต่อ x ด้วย x คือความเข้มข้นขาออกก็เปลี่ยนแปลงได้นั้น x ก็เป็นตัวแปรนะครับ x จัดเป็นตัวแปรแล้วเราจะปรับอะไรเขาบอก w 2เนี่ยอัตราการไหลของสาร PLA เขาไม่ได้บอกว่ามันคงที่ใช่ไหมครับเขาไม่ได้พูดเลยแต่มัน w 2เนี่ยก็เปลี่ยนไปตามเวลาได้ w 2ก็ถือว่าไม่คงที่ก็เป็นตัวแปรด้วยตอนนี้เนี่ยอาจารย์เหลือตัวแปร x 1เหลือตัวแปร w 2และเหลือตัวแปร x ไอ้เจ้า3ตัวแปรเนี้ยเป็น cv mv หรือ dv เราจะมาพิจารณากันนะครับอย่างแรกเลยอะไรคือ cv กันก่อนอะไรคือ cv การที่เราเอาสารผสมกันเราต้องการอะไรครับเราก็ต้องการความเข้มข้นที่ทางออกเป็นผลลัพธ์ใช่ไหมเป็นเอาต์พุตของเราเพราะฉะนั้น x ก็จะเป็น cv นั่นเองครับความข้นของ a ที่ทางออกก็จะเป็น cv แล้วอะไรคือที่เราจะปรับมันได้สมมุติ x เยอะเกินสมมุติอย่างนี้นะครับการเป็นตัวเลขแล้วกันเนาะสมมุติเราต้องการ x set point นะครับอันนี้กำหนดเอาใหม่ x set point หมายความว่าอะไรครับหมายถึงว่าเป็นความเข้มข้นที่เราต้องการหรือที่เรากำหนดที่เราต้องการสมมุติอาจารย์ต้องการ x set point เท่ากับ 0.6 ละกันต้องการ 0.6 นะแต่สมมุติว่าขนาดนี้ x มันเท่ากับ 0.4 ต้องการ set point 0.6 แต่ตอนนี้ x เป็น 0.4 เราจะต้องทำไงดีครับเราจะปรับใครอะจะปรับ x 1หรือปรับ w 2ดีเพื่อให้ความข้นของ x มันสูงขึ้นเราควรจะปรับ w 2ใช่ไหมเราก็จะไปหมุนวาล์วตรงนี้ใส่สาร PLA ให้มากขึ้นเพื่อที่ทำให้ x มันเพิ่มเห็นไหมครับนั่นเราก็ต้องเพิ่มใครครับเพิ่ม w 2นั้น w 2ก็คือตัวปรับก็จะทำหน้าที่เป็น mv ส่วนตัวแปรที่เป็น disturbance คือมันปรับยากมากเลยมันมาจากฟีดก็คือ x 1เห็นไหมครับ x 1ก็จะเป็น dv ของเราซึ่งมันปรับได้ยากนั่นนี่คือรูปแบบของการควบคุมแบบที่เรียกว่า feedback control นะครับสิ่งที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อตะกี้นี้นะฮะก็คือถ้าเราให้ cv เป็น x ปรับ mv ก็คือ x 2โดยที่ dv เป็น x 1เนี่ยเห็นไหมครับถ้า x เยอะเกินไปเราก็ต้องลด w 2ลงหรือถ้า x น้อยไปเราก็ปรับ w 2ให้มากขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นฟีดแบ็กฟีดแบ็กคือต้องให้เกิดผลลัพธ์ก่อนแล้วเราค่อยไปปรับแก้ไขเห็นไหมครับเราต้องยอมให้ความเข้มข้น x มันมากไปหรือน้อยไปก่อนแล้วเราถึงจะไปปรับ w 2ได้ต้องให้เกิดผลลัพธ์ก่อนแล้วจึงไปปรับให้มันดีขึ้นอันนี้คือฟีดแบ็กนะครับวัด x x ก็คือ cv โดยการปรับ w 2ก็คือ mv นั่นเองอันนี้คือ feedback แล้วถ้า feed forward เป็นยังไงนะครับเมธอด2ในการควบคุมเมธอด2 feed forward มันเหมือนกันป้องกันนะครับถ้าเราเอาศัพท์ธรรมดาธรรมดามาใช้มันคือการป้องกันอย่างเช่นอาจารย์อยากได้ความข้นเท่ากับ x นะครับแต่สมมติว่า x 1เข้ามาเนี่ยสมมติ x 1มันมากเกินไป x 1มากกว่า x 1ที่ steady state ส
สมมติ x 1มันความข้นสูงเกินไปนะครับ x 1ความข้นมากไปอ่ะเขียนง่ายๆก่อน x 1มีค่าสูงเกินไปสมมติว่า x 1 s สมมติต้องการ 0.5 แต่ถ้า x 1เป็น 0.7 แล้วกันนะครับเอาเป็นตัวเลขเราได้เข้าใจความข้น x 1มันเยอะมันเป็น 0.7 ถ้าเราปล่อยให้เข้าไปในถังมันก็จะมีผลต่อ x x ก็จะสูงใช่ไหมครับแต่เราจะทำการป้องกันทำยังไงอ่ะเราก็จะวัดความเข้มข้น x 1แล้วส่งสัญญาณไปที่วาล์วของกระแส2ปรับ W 2ให้เป็นไงดีเอ่ยถ้า x 1เยอะนะครับเราควรจะปรับ W 2ให้ทำไมลงให้น้อยลงถูกไหมครับ W 2จะต้องน้อยกว่า W 2ที่ steady state เห็นไหมครับมันเราจะไม่ยุ่งกับความข้นขาออกใดๆเลย x เราจะไม่วัดนะครับเราจะวัด x 1แทนอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่า feed forward เป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งผิดพลาดมันเข้าสู่กระบวนการนะครับแต่เราจะไม่ค่อยลงลึกที่ feed forward เท่าไหร่นะครับอันนี้ถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเรียน feedback ให้มันเข้าใจแล้วเดี๋ยว feed forward เนี่ยมันก็จะเข้าใจตามมาเองอ่ะนะครับอันนี้อาจารย์พูดคร่าวๆไว้ก่อนละกันกระบวนการที่3ครับอันนี้สำหรับบางคนบอกงั้นเอา2วิธีมารวมกันเลยเอาฟีดแบ็กกับฟีดฟอร์เวิร์ดมารวมกันเลยก็คือวัดทั้งความสูงโทษทีวัดทั้ง x นะครับแล้วก็วัดทั้ง w 1ปรับที่ w 2ใช่มั้ยครับอันนี้เราวัด x นะครับแล้วก็ปรับ w 2อีกอันหนึ่งเราจะวัด x 1แล้วปรับ w 2เห็นมั้ยครับถ้าวัด x เป็นฟีดแบ็กถ้าวัด x 1เป็น feed forward เห็นไหมเอา2วิธีการมาใช้ด้วยกันเลยอันนี้ก็ทำให้การควบคุมเนี่ยมันก็ยิ่งดีขึ้นแต่จะเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นตามไปด้วยนะครับวิธีการสุดท้ายของเราก็คือเพื่อจะลดการผันผวนของ x 1ดูนะครับเราต้องการจะคุม x เห็นไหมถ้า x 1มันมีการเปลี่ยนแปลงเช่น x 1อาจจะมากไปอาจจะน้อยไปอย่างเงี้ยถ้าเราไม่อยากจะมาควบคุมด้วยฟีดแบ็กฟีดฟอร์เวิร์ดเราอาจจะทำการขยายถังให้ใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับเราใช้ถังให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ x 1เนี้ยมันถูกเจือจางลงขยายถังปริมาตรก็เพิ่ม x 1ก็จะเจือจางพอเจือจางลงก็จะไม่มีผลกระทบต่อ x เห็นไหมครับอันนี้ก็ใช้ลักษณะง่ายๆแต่เป็นกระบวนการที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพราะเราต้องสร้างถังที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับนั่นเองก็คือไม่ค่อยนิยมส่วนมากเราใช้การควบคุมแบบฟีดแบ็กหรือฟีดฟอร์เวิร์ดจะดีกว่าดังนั้นสรุปครับการควบคุมมี4อย่างอันที่1ก็คือฟีดแบ็กนะครับอันที่2คือฟีดฟอร์เวิร์ดอันที่3คือฟีดฟอร์เวิร์ดกับฟีดแบ็กผสมกันอันที่4ก็คือการเปลี่ยนแปลงขนาดของถังอะไรต่างๆแต่ในวิชานี้เราจะเน้นที่กระบวนการที่1เป็นหลักก็คือฟีดแบ็กนะครับนั้นสรุปสุดท้ายครับไปดูสรุปนิดนึงครับฟีดแบ็กคอนโทรลเราจะทำการวัดคอนโทรลแวลิเอเบิลเนาะวัดคอนโทรลแวลิเอเบิลนี่คือหัวใจหลักวัดคอนโทรลแวลิเอเบิลนั่นเองนะครับแล้วก็วิธีการนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับดิสเทอร์แบนเลยนะครับเราจะไม่ยุ่งกับ disturbance เพราะ disturbance น่ะเป็นตัวแปรที่มันจัดการยากปรับยากจะไม่ยุ่งเลยส่วนข้อเสียของมันก็คือว่าจะต้องยอมนะครับยอมให้เกิดการกระทำหรือเกิดผลลัพธ์ต้องยอมคือต้องเกิดผลลัพธ์ก่อนผลลัพธ์อันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ไม่ดีก่อนนะครับแล้วค่อยแก้ไขต้องยอมก่อนยอมให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีเช่นอาจจะเกิดความสูงของน้ำสูงเกินไปความข้นมากเกินไปซะก่อนแล้วเราค่อยไปปรับโฟเลตจนกว่าคอนโทรลแวลิเอเบิลเนี่ยจะได้ค่าตามต้องการนะครับอันนี้คือข้อที่เป็นข้อเสียนะครับส่วนถ้าเป็นฟีดฟอร์เวิร์ดคอนโทรลเราจะวัดดิสเทอร์แบนครับไม่วัด CV นะวัด DV แทน
ข้อดีของมันก็คือกระบวนการนี้นะครับจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับโปรเซสใดๆเลยนะฮะโปรเซสเราเนี่ยจะไม่ถูกยุ่งเกี่ยวนั่นคือเหมือนกับเป็นการรักษาไอ้โทษทีเหมือนเป็นการป้องกันโปรเซสไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนใดๆนะครับแต่มีข้อเสียก็คือว่ามันต้องวัด disturbance ซึ่งเป็นการวัดที่ค่อนข้างยากนะครับและ disturbance บางอย่างเนี่ยมันก็วัดไม่ได้ด้วยนะฮะมันเราก็จะมาถึงสไลด์กันบ้านแล้วครับอาจารย์ก็ได้อธิบายบทที่1ไปเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมคืออะไรนะครับมีฟีดแบ็กมีฟีดฟอร์เวิร์ดแต่ในวิชานี้เน้นฟีดแบ็กนะครับพูดถึงตัวแปร CV MV DV คราวนี้ก็ถึงการบ้านการบ้านครั้งนี้นะครับอาจารย์จะให้ทำใน Google Form นะครับอาจารย์ก็จะมีโจทย์คล้ายๆกับตัวอย่างนั่นแหละก็คือจะให้โปรเซสมาแล้วให้เราตอบว่าอะไรเป็น CV MV DV นะครับเราก็ตอบตามที่เราคิดเลยนะครับตอบตรงไปใน Google Form ได้เลยนะครับก็ส่งให้อาจารย์เนี่ยวันอาทิตย์นะครับวันที่8ออกัสต์นะคือ8ส่งได้ถึงเที่ยงคืนเลยนะครับวันที่8นะเดดไลน์วันที่8สิงหาคมนักศึกษาสามารถที่จะสแกน QR code ตัวนี้เพื่อให้ไปที่บทเรียนได้ให้เพื่อไปที่การบ้านได้หรืออาจจะ copy ตรงไอ้เจ้าลิงก์ตรงนี้ได้นะครับในส่วนของบทที่1เนี่ยมันจบเท่านี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าจอนิดนึงก็ผ่านไป1บทนะครับมันอาจจะไม่รู้เราเข้าใจกันหรือเปล่านะครับยังไงก็ไปดูในทบทวนอาจารย์ก็ลงเป็นคลิปเอาไว้ให้เราใน YouTube เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเอาไว้ดูหลายๆรอบดูหลายๆรอบแล้วก็ทำกันบ้านแล้วเดี๋ยวในคราวหน้านะครับอาจารย์จะเฉลยกันบ้านด้วยนะพวกเราได้เช็คว่าเราทำถูกไหมนะครับก่อนจะขึ้นบทที่2ซึ่งบทที่2เนี้ยมันจะเป็นบทที่จะว่ายากก็ยากนะเพราะมันจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของ mass balance energy balance มาทำการ balance กระบวนการนะครับนั้นอาจารย์อยากให้เราเข้าใจบทที่1ให้ดีก่อนเดี๋ยวบทที่2เนี่ยมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะมันจะยากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทำการบ้านกันแล้วเราก็จะกลับมาเจอกันวันจันทร์หน้านะครับวิชานี้เราจะเริ่ม 9:30 นะเพราะว่าถ้าเริ่มเช้าไปเนี่ยบางคนนอนดึกบางคนอาจจะดู Netflix เล่นเกมจนดึกตื่นเช้าไม่ไหวนะครับอาจารย์ก็ให้เวลาเราตื่นสายนิดนึงเพราะเราอยู่ที่บ้านเนาะเอา 9:30 เรากลับมาเจอกันนะครับเดี๋ยวเราเอาเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้อาจารย์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ